วัสดีครับ First Impression วันนี้นะครับผมอยู่ที่โครงการ Modit Collection บางโพนะครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินโครงการ Modit จากทาง Access Wise มาบ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่า Modit Collection บางโพเนี่ยเป็นโครงการที่สุดพิเศษจากทาง Access Wise ด้วยความที่เขาเป็นชื่อโครงการ Modit Collection นะมันกลายเป็นว่าโครงการนี้ต้องมีความพิเศษมีความน่าสะสมเป็นคอลเลกชันนึงที่คุณต้องมีให้ได้นะครับที่ดิน1ไร่1งานติดถนนประชารัฐสาย1นะครับติดกับร้านวิเศษไก่ย่างห่างจากสถานี MRT บางโพเพียงแค่ระยะเดินประมาณ19เท่านั้นนะครับถูกพัฒนาขึ้นเป็นโครงการคอนโดมิเนียม26ชั้น1อาคารนะครับมียูนิตพักอาศัยเรียกว่าไม่เยอะมากครับ235ยูนิตเท่านั้นให้ความเป็นส่วนตัวสูงมากๆที่โครงการเนี่ยเขายังมีบริการระดับโฮเทลเซอร์วิสด้วยบริการของคอนเชียร์จที่พร้อมดูแลลูกบ้านที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับงานสถาปัตยกรรมอาคารและการออกแบบภายในเนี่ยให้อารมณ์คอนเทมพอรารี่คลาสสิกนะครับสวยหรูดูได้นานไม่เบื่อง่ายๆมูดโทนรวมๆของทั้งโครงการก็ให้ความเป็นผู้ใหญ่เป็นนักธุรกิจมากขึ้นสักหน่อยนะครับจากสไตล์การตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้ภายในโครงการครับทำเลที่ตั้งโครงการอยู่ที่ย่านบางโพจุดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมการเดินทางที่สะดวกมากๆนะครับทั้งรถรางแล้วก็เรือติดถนนใหญ่ไม่ว่าจะขับรถเองหรือจะเลือกใช้รถสาธารณะเนี่ยก็มีให้เรียกใช้บริการได้ง่ายเลยนะครับหรือจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็เรียกว่าแค่เดินไปไม่กี่ก้าวนะครับ2สถานีเราก็ถึงสถานีบางซื่อซึ่งเป็นหับใหญ่ของรถไฟใหม่นะครับ4สถานีถึงจตุจักรอินเตอร์เชนจ์ BTS นะครับ5สถานีถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวและทางด่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ห่างไปเพียงแค่ 1.4 กิโลเมตรนั้นคือทางด่วนสีรัฐวงแหวนรอบนอกนะครับวันไหนนะถ้าคุณอยากจะไปไอคอนสยามเนี่ยก็เลือกที่จะใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาก็ได้นะครับจากตัวโครงการเนี่ยเดินไป250เมตรนะครับก็ถึงสถานีท่าเรือบางโพนะครับต่อเรือไปสะพานตากสินได้สบายๆเลยครับย่านบางโพเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้ชีวิตนะครับของกินอร่อยๆที่ขึ้นชื่อกันเยอะมากเลยนะครับหรืออยากจะเดินเล่นไปหาของกินช้อปปิ้งเบาๆที่เกตเวย์บางซื่อเนี่ยก็เดินไปได้เลยแค่350เมตรเท่านั้นนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่เนี่ยเมื่อเทียบกับยูนิตพักอาศัยแล้วเรียกว่าให้มาเยอะมากๆนะครับจัดมาให้แบบ Triple Facility 3ชั้นต่อเนื่องที่25 26แล้วก็ชั้น Rooftop ด้วยครับต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนกลางของที่โครงการ Modit Collection บางโพนะครับเขามีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะด้วยคาแรคเตอร์ของเขานะครับที่ต้องการเป็นหนึ่งในของสะสมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์คนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จนะฮะต้องการพื้นที่ดีๆพื้นที่ส่วนกลางดีๆนะครับคอลเลกชันอย่างห้องที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ฮะคือห้อง Sky Vista Wide Bar นะครับที่เนี่ยเองเนี่ยก็สังเกตว่าเราจะสามารถมองออกไปเทควิวแม่น้ำได้แบบเต็มๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถเนี่ยขอใช้พื้นที่ตรงนี้จัดเป็นห้องปาร์ตี้ส่วนตัวก็ได้นะครับสไตล์การตกแต่งเนี่ยในห้องนี้อย่างตัวห้อง private lounge เนี่ยก็มันจะเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็น sky vista wide bar ด้านนอกนะครับก็ดูเป็นพื้นที่ในโซนเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของห้อง playroom ก็เป็นหนึ่งห้องนึงเขาก็จะมีโต๊ะเล่นเชสเล็กๆให้นะครับส่วนใครที่ชอบดูหนังนะครับเขาจะมีส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้อง theater room นะครับกับห้อง sky vista wide bar เนี่ยครับถ้าเกิดใครอยากจัดปาร์ตี้นะครับอยากจะทำอาหารเองหรือว่าจ้างเชฟเทเบิลมาผมว่าใช้ได้เลยนะใครที่อยากประชุมจริงจังเลยนะฮะผมว่าห้องนี้ก็สามารถออกแบบให้นั่งประชุมงานได้ประมาณสัก10คนเลยนะฮะเขาเตรียมพวกเฟสิลิตี้ที่เอาใจกลุ่มนักธุรกิจและสำหรับชั้น25นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชั้นเฟสิลิตี้ที่ให้ facility กันจัดมาแบบเต็มๆเลยนะครับเขาจะฟังก์ชันของสระว่ายน้ำเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมนี้เองเนี่ยก็เป็นส่วนของ Kids Pool นะฮะก็เป็นโซนที่เอาคุณหนูลูกๆตัวเล็กๆเนี่ยมาว่ายน้ำเล่นตรงนี้ได้ก็มีความปลอดภัยสูงเลยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเขาค่อนข้างตื้นเลยนะครับสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีอย่าง Poolside Lounge หน่อยนี้ครับสามารถมาแช่น้ำจิบเครื่องดื่มริมสระได้นะครับก็ออกแบบไว้ให้ทำกิจกรรมได้หลากหลายภายในบริเวณเดียวกันนะครับหรืออย่างตรงสระด้านนู้นเองก็จะมีมุมที่เป็นมุม Leisure Lounge นะครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะที่เราสามารถออกมานั่งรับลมนะฮะซึ่งเบรนเนี้ยต้องบอกเลยว่าลมแรงมากแล้วก็สามารถเทควิวในใจกลางเมืองกรุงเทพเข้าไปด้านในนะฮะแล้วก็มองออกไปด้านตรงด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยาก็เรียกว่าออกมานั่งทำกิจกรรมได้หลากหลายในโซนนี้นะครับส่วนฟังก์ชันของสระว่ายน้ำเองนะก็เรียกว่าเขาออกแบบสระว่ายน้ำเนี่ยที่มีความน่าสนใจเพราะว่าออกแบบสระว่ายน้ำให้เป็นลักษณะของการโอบล้อมตึกฟังก์ชันแต่ละจุดแต่ละโซนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันพื้นที่ของสระโดยรวมเนี่ยก็จะมาสัก46เมตรนะฮะเรียกว่าเกือบโอลิมปิกกันเลยทีเดียวนะครับมีส่วนที่เป็นส่วนของเจ็ตพูลเอาไว้ว่ายน้ำทวนน้ำออกกำลังกายได้อีกด้วยนะครับแล้วก็สามารถเทควิวแบบพาโนรามิกเลยของแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
สำหรับ Sky Vista Fitness นะครับก็อยู่ชั้น25บริเวณเดียวกันกับสระว่ายน้ำนะครับฟิตเนสที่เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่โครงการเขายูนิตไม่ได้เยอะมากนะครับเขาอาจจะไม่ได้ลงแมชชีนอะไรเยอะนะครับแต่ว่าอย่างแมชชีนที่เป็นเคเบิลแมชชีนตัวนี้ก็สามารถปรับการออกกำลังกายได้ค่อนข้างหลากหลายเลยแล้วว่าถ้าใครที่ชอบเป็นคาร์ดิโอเนี่ยครับก็จะมีอุปกรณ์ที่ให้เราคาร์ดิโอได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีอย่างจักรยานนะฮะที่เป็นจักรยานสปีดไบค์นะฮะแล้วก็เป็นจักรยานแบบเอ็นปั่นนะครับรวมถึงลูวิ่งให้อีลิปติโคให้สามารถคาร์ดิโอไปมองวิวเข้าไปในเมืองในกรุงเทพนะครับก็เรียกว่าโอ้โหสามารถเทควิวได้อย่างสบายตานะฮะออกกำลังกายได้อย่างสบายใจด้วยครับและชั้นรูฟท็อปการ์เด้นก็ออกแบบมาเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถขึ้นมาชมวิวแบบพาโนรามานะครับเห็นได้ทั้งวิวเมืองแล้วก็วิวแม่น้ำแบบเต็มๆนะครับและยังมีจุดนั่งพักผ่อนด้วย Sky Sunken Area แล้วก็Rest and Relax Zone ด้วยครับสำหรับห้องพักอาศัยที่นี่ก็มียูนิตแค่235ยูนิตเท่านั้นนะครับและยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวสูงเข้าไปอีกนะครับด้วยการออกแบบผัง floor plan เนี่ยให้เป็น single corridor ครับจึงทำให้ไม่มีห้องที่อยู่ตรงข้ามและแต่ละชั้นเนี่ยก็มียูนิตเพียงแค่10ถึง14ยูนิตเท่านั้นเองครับและสำหรับห้องตัวอย่างของโครงการ Modit Collection บางโพนะครับต้องบอกว่าด้วยความเป็น collection อ่ะเนอะทำให้หลายๆอย่างที่เขาให้เนี่ยมีการ up spec แบบเรียกว่าจัดเต็มมากับสมราคาเลยทีเดียวเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวประตูเนี่ยเขาก็ให้เป็นระบบดิจิตอลดอร์ล็อกมาให้เลยอันนี้เป็นของเยลนะครับเป็น4ระบบนะมีคีย์การ์ดพาสโค้ดมีลายนิ้วมือแล้วก็มีกุญแจได้ด้วยนะครับในส่วนห้องตรงนี้เป็นห้อง one bed extra balcony นะครับคือเป็นห้อง one bed ที่พื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเข้ามาโซนด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเจอในส่วนของคิทเช่นแล้วก็ dining area นะครับเขาขายแบบ fully furnished นะ furniture built in หลายๆอย่างนะครับแล้วก็เฟอร์ลอยบางตัวเนี่ยเขาก็ให้ด้วยนะครับยกเว้นเครื่องไฟฟ้าที่คุณอาจจะต้องจัดเตรียมมาเพิ่มเองในส่วนของตัว built in ที่เขาให้มานะครับอย่างชุดเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นห้อง one bed ที่ให้ชุดครัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับให้เป็นชุดครัวตัว L นะผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะฮะอันเนี้ยหน้าตัวท็อปก็เป็นหินสังเคราะห์ food grade ด้วยนะฮะอันนี้ก็ทนความร้อนนะฮะทนรอยขีดข่วนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับปลอดภัยสามารถประกอบอาหารทำอาหารได้นะครับแล้วก็ตัวอ่างล้างจานนะฮะเป็นแบบ1หลุมนะอันนี้เป็นของ Mex นะครับแล้วก็พวกเตาไฟฟ้าอะไรเนี่ยก็ของ Mex เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเตาระบบไฟฟ้านะไม่ได้เป็นอินดักชันนะครับส่วนฮูดเนี่ยก็เป็นฮูดที่ดูดออกไปด้านนอกด้วยนะที่ผมชอบอีกอย่างนะคือตัวตรง Back Splash เขาเนี่ยก็ปูเป็นกระเบื้องหินส่วนตรงไอแลนด์ตรงนี้นะครับสามารถปรับเป็นโต๊ะทานข้าวแบบนี้ก็ได้นะฮะเขาก็จะมีเก้าอี้ให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าให้มาครบจริงๆนะความสูงจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยประมาณสัก 2.6 นะฮะเข้ามาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างโปร่งนะครับตัวพื้นเขาเนี่ยเขาใช้วัสดุเป็นกระเบื้องยางไวนิลนะปูแบบ Hearing Bone หรือว่าลายก้างปลาก็เพิ่มมิติในการมองเห็นนะฮะมันทำให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับสมกับเป็นความเป็นคอลเลกชันจริงนะครับด้วยความที่มันพื้นที่เยอะประมาณสัก52ตารางเมตรนะฮะถือว่าเป็น one bed ที่ไซส์ใหญ่มากนะครับตรงเนี้ยโซฟาจริงๆเขาให้นะครับแต่ว่าอาจจะหน้าตาไม่เหมือนนี้ซะทีเดียวนะครับด้วยความที่เป็นห้องตัวอย่างนะเขาก็แต่งมูดโทนให้มันมีความแบบครึ้มๆกลมกลืนนะฮะระยะการวางโซฟากับทีวีเนี่ยนะครับถือว่าอยู่ในระยะที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับจะนอนยืดขาออกไปนะครับก็ยังมีระยะที่กว้างนะครับเนี่ยห้องนี้ได้พื้นที่มากๆเลยทีเดียวนะฮะอีกหนึ่งความพิเศษนะฮะในทุกๆโครงการของ AirSeaWay เรารู้อยู่แล้วแหละคือระบบ Bluetooth Sound System อันนี้ไม่มีไม่ได้นะครับในทุกโครงการเขาติดตั้งมาให้นะฮะอย่างห้องนี้ก็มีจุดคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยก็ออกในส่วนของห้องลิฟวิ่งที่เป็นโถงตรงกลางแล้วก็ภายในห้องนอนให้อีกด้วยนะครับอยากจะพาออกมาดูข้างนอกนะครับด้วยความที่ห้องนี้เป็นห้องเอ็กซ์ตร้าบัลคอนี่เนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าแหมชื่อมันก็บอกแล้วต้องได้ระเบียงที่พิเศษนะครับเราจะเจอหลายๆโครงการที่เป็นโครงการที่ได้วิวแม่น้ำติดแม่น้ำอย่างเงี้ยฮะเขาจะทำระเบียงเอาไว้เพื่อให้ยืนชมวิวนะแต่ด้วยความพิเศษของห้องนี้นะครับเราสามารถออกมาแล้วก็ตั้งโต๊ะสักชุดนึงอาจจะตั้งโต๊ะกาแฟตรงนี้ก็ได้นะครับและที่เราเห็นรายละเอียดที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยอย่างตัวห้องนี้นะครับตัว condensing unit ที่เป็นคอยล์ร้อนของตัวแอร์เนี่ยนะฮะเขาก็จะยิงออกไปด้านนอกซึ่งอาจจะไม่ได้กวนในส่วนพื้นที่ระเบียงตรงนี้ได้เลยนะฮะระยะตรงนี้จากตรงนี้ไปถึงแม่น้ำเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ไกลมากนะครับผมว่าอยู่ในระยะที่สามารถมองเทควิวแม่น้ำได้แบบเต็มๆนะฮะครับแล้วสำหรับห้องนอนนะครับโอ้โหก็เป็นห้องนอนที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเขาก็จะให้ตู้เสื้อผ้านะครับหน้าบานเป็นกระจกแบบนี้เลยนะครับนี่ก็สามารถเก็บเสื้อผ้าได้ระดับนึงนะแต่ที่ดีงามคือเขาบิวให้เต็มความสูงเลยนะครับแล้วสำหรับเตียงนะครับเขาก็จะให้ตัวฐานเตียงมาให้อันนี้ฐานเตียงประมาณสัก5ฟุตนะครับเป็น queen size นะครับและอีกหนึ่งห้องที่เป็นความพิเศษของโครงการนี้นะครับคือเขามีห้องแบบ vertical suite นะครับก็คือจะมีลักษณะเป็นชั้นล่างแล้วก็พื้นที่ที่อยู่อ
ศัยชั้นบนได้ด้วยนะครับก็เป็นโครงการเดียวในย่านบางโพนี้เลยนะครับสำหรับห้องนี้เองเนี่ยเป็นห้อง2 bedroom vertical suite extra balcony นะครับเพราะนั้นพอได้ extra balcony เรารู้อยู่แล้วครับว่าเขาจะได้ส่วนของพื้นที่ระเบียงเพิ่มนะครับเข้ามาที่บริเวณชั้นล่างเนี่ยก็จะมาสู่ในส่วนของที่เป็น dining แล้วก็ kitchen area นะครับห้องนี้เขาอาจจะได้ครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็สามารถทำอาหารอะไรได้เหมือนกันนะครับห้องนี้เขาก็ให้โต๊ะรับประทานอาหารแบบนี้มาด้วยนะครับก็สามารถวางเก้าอี้ได้ประมาณสัก4ที่นั่งนะแต่ว่าหน้าตาโต๊ะเนี่ยอาจจะแตกต่างไปเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ลองถามน้องๆเซลล์นะครับในทุกๆห้องเนี่ยเขาติดตั้งตัวที่เป็น thermostat มาให้นะครับและสำหรับโซน living area นะครับด้วยความที่ห้องเนี้ยอย่างที่บอกคือเป็นห้อง vertical suite นะครับพอเรานั่งมาแล้วเนี่ยเราสามารถมองวิวแม่น้ำนะแล้วก็สามารถสัมผัสถึงความสูงโปร่งของห้องความสูงห้องนี้เขาให้มาถึง 4.5 เมตรเลยทีเดียวนะระยะการดูทีวีนะผมว่าก็อยู่ในระยะที่ดีนะครับตรงนี้เขาให้โซฟามาใช่ไหมฮะเราสามารถติดตั้งทีวีสักประมาณ 50-60 นิ้วได้นะครับมุมนี้เองเนี่ยเรียกว่าสวยมากๆนะครับด้วยความที่เขาเป็น extra balcony เนาะเปิดออกไปก็เจอระเบียงกว้างนะครับแต่กระจกของที่โครงการเลือกใช้ในส่วนของกระจกที่เป็นกระจกในห้องพักอาศัยเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเทมเปอร์กลาสนะฮะที่เป็นลามิเนตเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของกันเสียงก็เป็นข้อดีที่เขาเตรียมพวกกระจกที่เป็นเทมเปอร์ลามิเนตตัวนี้มาให้นะครับสำหรับห้องนี้นะครับเขาก็ได้ห้องนอนที่อยู่บริเวณชั้นล่างด้วยนะครับซึ่งห้องนอนที่อยู่บริเวณชั้นล่างเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์จากความสูงของห้องนี้ที่ 4.5 เมตรเลยนะครับสำหรับพื้นที่ที่อยู่บริเวณด้านบนนะครับในห้อง vertical suite เนี่ยก็สามารถออกแบบให้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนได้นะครับเนี่ยก็สังเกตว่าเขาวางเตียงให้ดูนะนี่เตียงแบบ queen size นะครับมีพื้นที่เหลือด้านข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถทำเป็นห้องนอนแบบจริงจังได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถวางโต๊ะทำงานมุมนี้ก็ได้นะครับการติดตั้งทีวีเนี่ยผมว่าระยะค่อนข้างดีนะตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีส่วนของที่เป็นระเบียงกันตกให้ด้วยนะครับสามารถเทควิวออกไปได้เต็มๆนะพื้นที่บริเวณด้านนี้นะครับโครงการเนี่ยเขาก็มีการบิวอินตู้เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าไว้ให้นะฮะแต่ถ้าพื้นที่ฝั่งนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบให้เป็นพื้นที่ที่คุณก็สามารถจะแขวนเก็บเสื้อผ้าได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้เก็บพวกเอ็กซ์เซอรี่ต่างๆเนี่ยก็สามารถเก็บที่ตู้ฝั่งนี้ได้นะครับโมดิคอลเลคชันบางโพนะครับคือหนึ่งในโครงการที่น่าอยู่สมกับที่ทาง Asset Wise เนี่ยเขาตั้งใจที่ทำให้เป็นเหมือนของสะสมชั้นเยี่ยมนะครับด้วยการใส่ใจเลือกที่ดินที่ติดถนนใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าเพียงไม่กี่ก้าวครับพร้อมกับเป็นหับการเดินทางที่สะดวกทั้งรถรางและก็เรือตัวโครงการเนี่ยก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆนะครับด้วยยูนิตที่235ยูนิตเท่านั้นนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆห้องเนี่ยผมต้องบอกว่าว้าวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง Sky Vista Wide Bar นะครับแล้วก็ห้อง Theater Room เนี่ยที่โอ้โหออกแบบมาได้แบบจัดเต็มแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับหรือสระว่ายน้ำเนี่ยที่ชั้น25เนี่ยเขาก็มีการจัดฟังก์ชันสระมาให้แบบหลากหลายด้านห้องพักอาศัยเนี่ยก็เน้นพื้นที่เน้นฟังก์ชันที่ดีนะครับพร้อมด้วย Fully Furnished ด้วยเฟอร์นิเจอร์จาก Warmer นะครับและที่แน่นอนนะครับถ้าใครกำลังหาห้องแบบ Vertical Suite ก็มีที่นี่หนึ่งเดียวในย่านนี้เลยที่จอดรถทั้งหมด 56% นะครับเฉพาะ Automatic Parking เนี่ยที่ 54% เลยทีเดียวนะพร้อมจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า2สถานีนะครับค่าส่วนกลางรวมค่าบริการ Concierge Service ตลอด24ชั่วโมงด้วยจะอยู่ที่70บาทต่อตารางเมตรนะครับราคาโครงการเนี่ยเริ่มต้นที่ 4-12 ล้านบาทนะครับและตอนนี้เนี่ยทั้งโครงการเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ 150,000 บาทต่อตารางเมตรครับห้องสวยๆวิวแม่น้ำแล้วก็ซิตี้วิวเนี่ยยังมีให้เลือกเป็นเจ้าของได้นะครับอยากให้ลองแวะเข้ามาชมห้องจริงวิวจริงกันแล้วก็คุณค่อยตัดสินใจว่าที่นี่เนี่ยสมกับที่ต้องเก็บไว้เป็นเจ้าของหรือไม่ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Pop Tomorrow กันไว้ทุกช่องทางนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดโครงการใหม่ๆที่ผมจะพาคุณไป First Impression กันครับ